วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับตอนไรเดอร์อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับอยู่ที่บ้านครับจะทำการรีวิวเจ้า BMW นะครับหรือว่า BMW C400X นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์จากค่าย BMW ที่จริงๆแล้วออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสได้มาขี่แล้วก็ได้มีการทดสอบในวันนี้นี่เองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของนะครับลองดูรีวิวนี้กันแล้วก็ตัดสินใจเองแล้วกันว่าน่าเล่นหรือเปล่านะครับกับเจ้าพรีเมียมสกูตเตอร์จากค่าย BMW นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในคลาสของเจ้า BMW C400G ตัว X เนี่ยมันจะมีตัว GT ตัวนึงซึ่งจะมีเรื่องของตัวชิลเรื่องของการตกแต่งที่คล้ายๆกันนะครับหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆก็คือใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับพื้นฐานคล้ายๆกันนะครับแต่วันนี้ที่จะมารีวิวก็คือจะเป็นตัว C400X นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์จากค่าย BM ที่มีราคาสูงมากนะครับถามว่าสูงอย่างไรรถคันนี้มีราคาถึง 349,000 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของราคาแล้วหลายๆคนจะตกใจว่าโอ้โหราคา 349,000 ตกเป็น 350,000 ทำไมมันถึงแพงอะไรขนาดนั้นวะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าราคาเนี่ยมันคือราคาของ BM เขาถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าแพงแสดงว่ามันไม่ใช่รถที่ออกมาเพื่อที่ให้คุณซื้อมันเหมาะกับคนที่เขาชอบมากกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็ตาม BM เนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะมีราคาใกล้หรือว่าเทียบเคียงกับรถญี่ปุ่นเพราะเขาคือ BM นะครับแต่ในฐานะที่วันนี้รีวิวแล้วก็จะให้ดูกันแล้วกันว่าในราคา 349,000 บาทเนี่ยมันมีความคุ้มค่าตรงไหนบ้างนะครับผมเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้า BM C400X ตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาให้เป็นลักษณะของ middle class scooter ที่มีไซส์อยู่ประมาณเครื่องประมาณสักบ็อกซ์250บ็อกซ์300 350หรือว่าจะเป็นบ็อกซ์400พูดง่ายๆก็คือว่าใกล้เคียงกับคู่แข่งทุกๆคันเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยคำว่าโลโก้ของ BM มันจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของดีไซน์ก่อนรถคันนี้เนี่ยตัวของตัว X เนี่ยจะมีดีไซน์คล้ายๆกับเป็นกล่องนะครับคือจะเน้นของความว่าเหลี่ยมมากที่สุดคือแทบจะเรียกว่าส่วนโค้งเนี่ยน้อยมากนะครับออกแบบมาให้คล้ายๆเป็นกล่องเหลี่ยมๆนะครับโดยที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวชุดด้านหน้าเนี่ยมีการถอดรูปแบบมานะครับคล้ายๆกับ BMW ตัว GS นะครับตัว GS 1200เลยเพราะว่าชุดไฟเนี่ยหน้าตาออกแบบมาเหมือนกันเลยมีตัวจงอยปีกนกเหมือนกันเลยแล้วก็มีตัวไฟเดย์ไลท์ที่เป็นตัว Y เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับหน้าตาของไฟเปิดมาปั๊บนะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟออกมาเป็นไฟ Full LED เลยสวยงามนะครับซึ่งสามารถที่จะหลีก็ได้นะครับจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนี่คือเวลาที่เราเปิดเฉพาะตัว Daylight นะครับเมื่อเราปิดมันก็จะดิมแสงลงประมาณนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหน้าตาที่ทำมาให้รู้สึกว่าเหมือนกับเจ้า GS 1200นั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้นอกจากในเรื่องของตัวไฟหน้าแล้วมันจะมีในเรื่องของดีไซน์ต่างๆที่ทำให้เราดูแล้วว่าเออมันคือ BM ครับคืออะไรบ้างมาดูกันหน้าตานะครับเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วมีโลโก้ BM บริเวณของชุดสีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอย่างที่ผมบอกคือมีความคมนะฮะเล่นในเรื่องของลวดลายสันต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับคือง่ายๆเลยไม่มีอะไรเรียบๆเลยมีแต่ลักษณะของเส้นโครงสร้างทั้งหมดเลยทั้งคันเลยนะครับมีความคมตัดนู่นตัดนี่มาไหลมาถึงบริเวณท้ายตัวไฟท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นในเรื่องของตัว GS มันก็คือไฟรูปแบบเดียวกับ GS เลยนะครับก็จะเป็นไฟ Full LED เหมือนกันลักษณะของการเรียงโครงไฟข้างในก็เหมือนกับตัว GSA หรือว่า GS 1200เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวไฟท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ติดกับตัวของชุดโครงท้ายนะครับแต่ว่ามันถูกยื่นออกมาให้อยู่ลักษณะคือไปอยู่แถวๆบางคนท้ายหลังนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือการออกแบบของเขาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าออกแบบมาแบบนี้ทำไมนะครับแต่ก็คือมันก็เป็นแนวอะนะเพราะว่าก็จะเห็นว่ามีรถหลายๆรุ่นยกตัวอย่างเช่น KTM ก็จะมีลักษณะของไฟท้ายแบบนี้เหมือนกันสไตล์ของยุโรปมั้งนะครับอันนี้ผมไม่รู้ต้องไปถามดีไซเนอร์เขาเองนะครับต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของตัวรถทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรถสกูตเตอร์ที่ใช้รหัสว่า 400cc แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยคือเป็นเครื่องยนต์บล็อก 350cc นะครับแล้วก็
1สูบนะครับ1สูบเท่านั้นเองแต่แรงม้าที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยถือว่าให้มาเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ 3-4 ตัวรอบที่ใช้ให้แรงม้าสูงสุดเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ 6,500 7,000 7,500 ประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าขี่ดีนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับแต่ว่าเรื่องของเครื่องยนต์เดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆดีกว่านะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงในเรื่องของไฟหน้าแล้วมันคือไฟหน้าที่บ่งบอกความเป็น BM นะครับเพราะว่ามันคือการขอรูปแบบมาจากเจ้า GSA เลยก็ว่าได้หรือว่า GS ก็ว่าได้แต่ว่าตัวชิลหน้าตัวนี้เนี่ยตัวของ C400 เนี่ยไม่สามารถที่จะทำการเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้พูดง่ายๆก็คือว่ามันถูกติดอยู่ยึดแน่นเลยถอดได้นะครับก็คือมีชิลแต่งขายอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชิลเดียวแบบนี้ไม่สามารถที่จะเลื่อนระดับได้แต่ถามว่าเวลาขี่แล้วโดนลมกระแทกหน้าไหมไม่นะครับถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีเลยคือไม่ได้แบบว่าใหญ่โตโมโหฬารก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการขี่ชิลๆเนี่ยถือว่าเอาอยู่นะครับกับเรื่องของตัวชิลซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนออกแบบละกันนะครับต่อไปครับสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงซึ่งเหมือนกับเป็นการถอดเอาในเรื่องของตัว GS มาเลยก็คือเบาะครับตัวเบาะตัวนี้เนี่ยคือพอนั่งปั๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้นั่ง GS 1,200 เลยเพราะว่าฟองน้ำที่ให้มาเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นสกูตเตอร์ที่ให้เบาะมันนิ่มที่สุดเท่าที่เคยนั่งมาเลยนะครับนิ่มมากแล้วก็ด้านหลังนะครับสำหรับสายซ้อนก็ต้องบอกว่าโอ้โหโคตรนิ่มเลยมันคือฟองน้ำของ GS ดีๆนี่แหละนะครับคอนเฟิร์มเลยเพราะว่า GS เนี่ยเคยนั่งมาเคยขี่มามันก็นุ่มอย่างนี้แล้วก็ตัวของลายผ้าก็เหมือน GS ด้วยนะครับฉะนั้นจึงบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยนั่งสบายอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าตัวของเบาะเนี่ยเป็นลักษณะของเบาะดับเบิ้ลเป็นเบาะ2ชั้นนะครับลักษณะคือเห็นชัดเจนเลยว่าตรงนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการพิงหลังซึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันสูงเกินไปเนี่ยตัวของเบาะที่เป็นเบาะแต่งเนี่ยเขาจะมีเป็นแอคเซสซอรี่ขายด้วยเป็นเบาะเขาเรียกว่าเป็นโลว์ซีทซึ่งก็มีขายแต่ว่าเชื่อว่าหลักหมื่นแน่นอนสำหรับ BM นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมว่าเบาะเดิมของเขาเนี่ยนั่งสบายสุดแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่ผมชอบมากเลยก็คือท่านั่งครับท่านั่งของเจ้า BMW C400X คันนี้เนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายนะครับถามว่านั่งสบายยังไงเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูแล้วกันนะครับถามว่านั่งแล้วคนไทยนั่งได้ไหมผมว่ามันพอดีอันนี้คือเครื่องขาตั้งคู่อยู่นะครับเดี๋ยวเอาขาตั้งคู่ลงตอนนี้เนี่ยที่ผมนั่งให้ดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตเลยก็คือว่าถ้าผมนั่งแบบท่าแบบชิลๆเลยธรรมดาเลยจะเห็นได้ว่าตัวแขนผมเนี่ยไม่ต้องยืดไปเยอะเพราะว่าในลักษณะของการออกแบบตัวแฮนเดิลบาร์ของเขาเนี่ยออกแบบมาให้มีการพลิกเข้ามาหาตัวคนขี่ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้การคอนโทรลรถเนี่ยง่ายที่สุดฉะนั้นเราจึงมีการขี่แล้วไม่ต้องมานั่งหยิกเหยียงเขาเรียกว่ายังไงยืดแขนตึงขี่แบบลอยๆหลวมๆขี่แบบสบายๆนะครับมันถึงทำให้เวลาที่เราขี่เนี่ยไม่เหนื่อยนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยไม่เหนื่อยแล้วก็ในความสูงประมาณ175ของผมเนี่ยขาก็อาจจะเรียกว่าเขย่งเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าถือว่าเตี้ยนะครับถือว่าเตี้ยกว่าสกูตเตอร์ที่อยู่ในคลาส300ถึง400ที่เคยขี่มาทั้งหมดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนานะครับเพียงแต่ว่าที่ผมมองว่าผมนั่งแล้วยังนั่งอ่ะเบาะนั่งสบายนะแต่สิ่งที่ผมว่ามันมีปัญหาเล็กน้อยในท่านั่งของผมก็คือว่าเวลาที่ผมขี่เนี่ยถ้าผมวางขาปกติไปธรรมดาเนี่ยสบายแต่เมื่อไรก็ตามที่ผมมีการเอาขาขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันไม่สามารถจะวางขาได้เต็มครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับติ่งในการวางขาเนี่ยมันวางได้แค่นี้เองและอีกอย่างนึงคือว่าพื้นที่อยู่ตรงด้านล่างของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นยางแต่ด้านบนจะเป็นพื้นที่เป็นพลาสติกดังนั้นปัญหาของเราก็คือเมื่อเราวางเสร็จปั๊บจะลื่นครับมันจะลื่นครับแต่ถ้าเกิดว่าวางข้างล่างเนี่ยไม่ลื่นครับแน่นหนาเลยปึกๆเลยแต่ว่าข้างบนเนี่ยขี่เพลินไม่ได้ครับแม่งลื่นปึ้งๆอย่างนี้เลยฉะนั้นก็คือมีเอาไว้ให้แบบว่าชั่วคราวนั่นเองนะครับมีเอาไว้สำหรับการพิงแค่ชั่วคราวจะวางให้สูงอันนี้ก็ไม่ได้ครับติดแล้วนะครับฉะนั้นท่าที่ขี่ C400X ให้มันสบายสุดก็คือท่านั่งธรรมดานี่แหละแค่นี้เองนะครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากฉะนั้นรองเท้าเบอร์ 27.5 ก็เกือบมิดละ
เกือบมิดแล้วนะครับพอดีเป๊ะเลยพอดีกับตัวของยางเป๊ะเลยถ้าเกิดว่าใครที่ตัวสูงกว่าผมเนี่ยหรือขาใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของขาหลุดไปก็คือขาหลุดออกจากตัวพักเท้านั่นเองนะครับอันนี้คือสำหรับเรื่องของท่านั่งของคนขี่ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสายซ้อนก็ต้องบอกว่าสายซ้อนเนี่ยน่าชื่นใจนะครับเพราะว่าออกแบบมาแล้วนั่งสบายครับที่เหยียบก็เป็น normal ธรรมดาเป็นยางนะครับแต่ว่าเบาะหลังเนี่ยมีที่นั่งค่อนข้างเยอะมากนะครับเหลือบานเลยเหลือเป็นประมาณ2กำปั้นได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าคนที่มีภรรยาหรือว่าแฟนตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่ง400เนี่ยนั่งสบายเต็มตูดเต็มแน่นอนที่สำคัญคือมันเป็นลักษณะของการเต็มโดยที่ไม่มีการอ้าขาด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เบ่งข้างแบบทำปีกของตัวพลาสติกให้ใหญ่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้คือนั่งแบบชิลๆไม่ต้องแบบว่ามาอ้าขาเยอะคือพูดง่ายคือเดินทางสบายนะครับอันนี้คือสำหรับสายซ้อนนะฮะโอเคนะขาก็เหยียบสบายแล้วก็ตัวยางตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนึบนะครับฉะนั้นโอกาสที่นั่งๆไปแล้วหลับๆแล้วจะขาหล่นผมว่าน้อยมากนะครับแล้วก็กาดกันท่อก็ถือว่าใหญ่พอสมควรประมาณนี้นะฮะนี่คือพูดถึงเรื่องของท่านั่งเรามาดูในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆดีกว่าว่า C4400X เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างทำไมราคาแม่งโดดไป 349,000 บาทเริ่มต้นก่อนนะครับเราดูภายนอกแล้วสังเกตไหมครับว่ามันมีอะไรที่รู้สึกแปลกตากว่าตระกูล300 350คันอื่นมันคือดิสคู่ครับ C400 นะครับ C400X เนี่ยหรือว่า C400 C400GT เนี่ยมันจะมีที่เป็นชุดปั๊มนะครับ2ข้างก็คือดิสทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะซึ่งเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเบรกดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเบรกเดิมอันนี้ชมจากใจเลยว่าของ Bribery เนี่ยนะครับของอินเดียเนี่ยนะครับที่เอามาใส่กับเจ้า C400X คันนี้เนี่ยเบรกอยู่แบบหัวทิ่มเลยฉะนั้นในเรื่องของระบบเบรกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของระบบ ABS มาให้ก็แล้วนะครับหรือว่าจะมีลักษณะของจานคู่มาขนาดนี้แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรครับคือแค่นี้ครับจบแล้วจานเจิญไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มเติมไม่ต้องเปลี่ยนเบรกคู่หน้านี่ถือว่าเป็นรถที่มีพละกำลังในการเบรกบอกเลยว่าดีที่สุดละสำหรับคลาสประมาณ350ถึง400นะครับก็อย่างที่บอกก็เพราะว่ามันเป็นลักษณะของปั๊มดิสคู่นะครับจานคู่เลยนะฮะทีนี้มันยังไม่ได้หมดแค่นี้ครับอย่างที่บอกก็คือว่าตัวของระบบเบรกเนี่ยนะครับหน้าเนี่ยเป็นดิสคู่แล้วเรามาดูข้างหลังกันบ้างตัวเบรกข้างหลังเนี่ยนะครับก็เป็นเบรกยี่ห้อเดียวกันก็คือ Bybee เหมือนกันนะฮะซึ่งแอบอยู่ตรงนี้ครับแอบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของลูกสูบคู่ลูกสูบเดี่ยวนะครับแต่ก็ถือว่าเบรกดีเหมือนกันมีแผ่น ABS นะครับรองรับแล้วก็ในเรื่องของล้อหลังเนี่ยทางค่าย BM เนี่ยมีการใส่ตัวของเขาเรียกว่า ASC เข้าไป ASC คืออะไร ASC เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในภาษาอังกฤษก็คืออะไรวะ Automatical อะไรสักอย่างหนึ่งช่างแม่งเหอะเอาไปว่ามันคือ Traction Control อะASC นะครับพอดีมันเป็นภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้บอกตรงๆก็จำไม่ได้มันก็คือแท็กชั่นนั่นแหละซึ่งในเรื่องของแท็กชั่นของเจ้า C400X กับ C400GT เนี่ยสามารถที่จะปิดได้ด้วยนะครับถามว่าดีไหมหน่วงไหมโหโคตรหน่วงเลยคือเมื่อไรก็ตามคุณเจอทางแบบว่าทรายเยอะๆเนี่ยคุณกระแทกคันเร่งไปไม่หยุดเลยรถไม่ไปเลยหรือแม้กระทั่งกระโดดสะพานกระโดดลอยมาล้อลงมาจะบิดต่อมันไม่ไปเพราะว่าตัวของระบบ ASC เนี่ยมันทำงานตลอดนะครับฉะนั้นมันปิดได้คนสายซิ่งก็คงจะต้องปิดกันซึ่งอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวซิสเต็มที่เจ้า C400X ให้มานะครับต่อไปสิ่งที่เขาพรีเซนต์นักหนาเลยว่าของเขาเจ๋งคืออะไรเดี๋ยวให้ดูครับต้องบอกกันว่าเก๊ของเขาเดี๋ยวก่อนไปไหนก่อนนะดูเก๊ก่อนเก๊ใส่ของซ้ายขวาเนี่ยเหมือนกันไม่สามารถเปิดได้นะครับถ้าคุณไม่มีกุญแจเนี่ยครับจะมี2ฝั่งนะครับประมาณนี้ถามว่าเปิดกุญแจเปิดยังไงกดปุ่มฮะกดละ
พอกดเสร็จปั๊บมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับแอบซ่อนอยู่อยู่นี่ครับกดปึ๊กเด้งออกมาแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็สามารถที่จะยัดมือถือได้นะครับเหมือนเดิมปิดได้เปล่าปิดได้ครับเปิดก็กดปุ่มอย่างนี้เปิดนะครับแค่นี้เองแล้วก็ในตัวของเก๊ะข้างขวามือเนี่ยจะมีตัวรูจุดที่บุหรี่เป็นแบบปลั๊กเล็กอยู่นะครับหัวเล็กอยู่ผมแน่ใจว่ากล้องมองไม่เห็นแน่หรือเห็นนะนั่นนะครับอยู่ข้างในบนขวาใช่ไหมบนขวาครับใช่ซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวจุดบุหรี่แบบเล็กนะครับตามสไตล์รถยุโรปเช่น BM เช่น BM มีเช่น Triumph มีและแน่นอนคันนี้เป็น BM มันก็เลยเป็น BM นั่นเองนะครับประมาณนี้เป็นหัวเล็กนะไม่ใช่หัวใหญ่นะเช่นเดียวกันฝั่งขวานะครับกับฝั่งซ้ายเหมือนกันก็คือฝั่งซ้ายก็ใช้การกดปุ่มเหมือนกันกดตรงนี้ก็เด้งมานะครับก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันเท่ากันแต่ฝั่งนี้ไม่มีที่จุดบุหรี่นะครับมีแค่ฝั่งเดียวนะฮะตัวของถาดมีตัวกันน้ำอยู่ฉะนั้นก็กันน้ำออกไม่ใช่กันน้ำเข้าได้นะครับประมาณหนึ่งปิดกระบะจบละอ่ะต่อไปครับเมื่อกี้นี้ผมเปิดให้ดูในเรื่องของตัวสวิตช์เนาะนี่คือกุญแจรีโมทของเขาครับ C400X เป็นลักษณะของกุญแจคีย์เลสนะครับแต่ว่าจะมีกุญแจสำรองเหมือนกับรถ BM เลยคืออย่างนี้กดปุ่มปุ๊บเด้งออกมาอย่างนี้นะครับมีเขาเรียกกันเบ็ดหมดถามว่ามีไปทำไมก็คือกรณีที่รถคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่หมดเราสามารถที่จะใช้กุญแจสำรองเนี่ยเปิดใต้เบาะได้ซึ่งรูเปิดอยู่แถวนี้นี่อยู่นี่อยู่นี้จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนี่ปึ๊บแล้วก็บิดโป๊ะก็จะเป็นการเปิดแบบแมนนวลหรือว่าเปิดแบบธรรมดานะครับไม่ได้ใช้กุญแจเปิดแค่นี้เองนะฮะแล้วเราก็ปิดเข้าไปนี่อีกข้อนึงจะบอกว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าอันนี้คือรีโมทก่อนแล้วกันนะครับระยะทำการของเขาคือ1เมตรนะครับ1เมตรแต่ว่าโดยปกติแล้วผมก็จะใส่ไว้ในเกสนี่แหละผมก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับปิดเข้าไปทีนี้อย่างที่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของกุญแจแบบคีย์เลสก็คือไม่ต้องใช้กุญแจในการบิดสตาร์ทฉะนั้นวิธีการสตาร์ทครับปุ่มของเขาก็คืออยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เวลาสตาร์ทง่ายๆเลยครับก็กดทีเดียวโป๊ะแค่นี้ครับติดละหน้าจอโคตรไฮโซเลยเดี๋ยวเอาใหม่ปิดก่อนปล่อยทีนะกดสตาร์ทนะปึ๊บ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  X ปึ๊บปึ๊บมาเป็นเรือนใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูปุ่มนี้ก่อนปุ่มสตาร์ทตัวนี้นะครับถ้าเกิดกดอีกครั้งนึงก็คือเป็นการปิดแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณมีการหักคอนะครับหักคออย่างนี้หักคอเพื่อที่จะล็อกรถแล้วคุณกดเดี๋ยวนะกดค้างไว้ล็อกละกดค้างไว้มันก็จะล็อกแล้วครับเรียบร้อยวิธีการจะปลดล็อกก็คืออีกทีนึงมันก็จะปลดล็อกละมันจะมีเสียงอึ๊ดๆของมอเตอร์ที่เป็นโซลินอยด์ทำหน้าที่ในการเปิดตัวล็อกนะครับของตัวคอกุญแจแค่นี้เองนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทให้ดูนะครับอีกทีนึงนะพอกดปั๊บดูหน้าจอนะกดปุ๊บหน้าจอมาแบบไฮโซเลยครับเอาขาตั้งคู่ขึ้นดีได้ครับเดี๋ยวขึ้นค่าทั้งคู่ให้ครับขึ้นกันมาอึ๊บหน้าจอมาดูแล้วเห็นไหมครับใหญ่โตมโหฬารเลยแต่จริงๆแล้วหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอเขาเรียกว่าหน้าจอ TFT ก็คือสามารถที่จะโชว์เป็นลักษณะของจอสีได้แบบเต็มๆตานะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูดีๆหน้าจอไม่มีอะไรเลยนะเว้ยอย่าเพิ่งตกใจครับนี่คือหน้าจอสแตนดาร์ดของเขาจะให้มาเฉพาะแค่จำเป็นเช่นคุณจะสตาร์ทเครื่องผมสตาร์ทเครื่องให้ดูสตาร์ทเครื่องแล้วเมื่อไรก็ตามผมบีบคันเร่งมันก็จะขึ้นเลยความเร็วประมาณนี้มีแค่นี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณต้องการจะเปลี่ยนหน้าจอมันสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้ด้วยครับก่อนที่จะไปอย่างอื่นนะครับดูข้างฝั่งขวาก่อนฝั่งขวามือเนี่ยนะครับก็คือจะมีในเรื่องของตัวที่โชว์สถานะของ ABS แล้วก็สถานะของตัวระบบอะไรนะ ACS ตัวเนี้ยนะครับAutomatical
controllability system หรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็คือ action นั่นแหละนะครับว่าพร้อมจะทำงานแล้ววิธีการที่คุณจะทำการกดหน้าจอตรงนี้คุณไม่สามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับเพราะมันไม่ใช่ระบบทัชสกรีนแล้วก็ปุ่มกดก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยอ้าวแล้วมันอยู่ตรงไหนวะนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับทั้งแผงเลยครับคุ้นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็คือปุ่มของการกดฟังก์ชันนะครับซึ่งคุณจะคุ้นๆใน BM หลายๆรุ่นมากมายที่เป็นลักษณะของจอยสติ๊กหรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก่อนที่จะไปคอนโทรลเลอร์ดูไอ้ตัวที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วก็ดีกว่านะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้ก็คือตัวกดไฟผ่าหมากกดนิ่มๆก็จะขึ้นไฟผ่าหมากแว๊บๆๆๆๆๆเห็นไหมครับอ่ะปิดไปก็กดปิดไฟไปไฟสูงก็ใช้นิ้วเตาะเอาซึ่งอันนี้ผมชินมากผมชอบมากต้องการจะให้ไฟสูงค้างทำคล้ายๆกับหลายๆรุ่นครับก็คือผลักไปข้างหน้าพอผลักไปข้างหน้าปั๊บไฟสูงสัญลักษณ์ก็จะค้างแบบนี้นะครับแค่นี้เองต้องการยกเลิกคุณก็ทำการเตาะมันลงแค่นั้นเองนะครับยังมีอีกตัวนึงปุ่มนี้ครับมันคืออะไรตัวนี้ก็คือปุ่มที่จะเอาไว้สำหรับการบังคับเดย์ไลท์ครับสมมุติว่าตอนนี้อยู่ที่หน้าจอไม่มีรูปเดย์ไลท์ขึ้นนะครับไม่มีนะเมื่อผมกดปุ่มเดย์ไลท์ปั๊บเห็นไหมครับตัวของเดย์ไลท์หรือภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าไฟหลีแล้วกันก็จะทำงานคุณก็จะเห็นตัวไฟตัววายทุกที่ผมชี้ตั้งแต่ต้นน่ะที่เป็น Full LED เนี่ยมันสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้คือการเปิดเดย์ไลท์แบบแมนนวลแต่มันสามารถที่จะเปิดแบบออโต้ได้โดยการใช้เมนูเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้อุณหภูมิครับ31องศาในเวลา2ทุ่มทิป A เมื่อกี้ผมรีเซ็ตไปวิ่งไปแล้ว 0.2 โลนะครับต่อไปครับเราจะมาเล่นหน้าจอกันดูความไฮโซของรถราคา 349,000 บาทนะครับนี่ครับมาดูหน้าจอกันนะครับอยู่เฟรมนี้เลยเห็นแน่นอนเริ่มต้นก่อนครับก็คือปุ่มเมนูตัวนี้นะครับกับปุ่มตัวนี้ดูดีๆนะครับไอ้ปุ่มหมุนๆเนี่ยนะครับตอนนี้หมุนทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไมใช่ไหมเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้นอกจากการหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนลงตรงนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะผักซ้ายผักขวาได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับผักซ้ายผักขวาได้ด้วยนะฮะน่าจะมองเห็นอยู่เนาะเรามากดเมนูกันวิธีการกดเมนูคุณต้องกดลงล่างนะครับกดขึ้นบนเป็นการยกเลิกกดลงล่างเป็นการใช้งานเมนูตอนนี้หน้าจอจะมีเมนูขึ้นมาใหม่ละก็คือตั้งค่าโทรศัพท์มีเดียนำทางเออร์แบนรถของฉันหมดละมีแค่นี้เอาใหม่นะรถของฉันเออร์แบนระบบนำทางมีเดียโทรศัพท์ตั้งค่านะครับเมนูตรงนี้ตอนนี้ถูกเซตติ้งเป็นภาษาไทยนะครับมันสามารถที่จะเซตติ้งเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยโดยการเลือกไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดที่เมนูแล้วก็เลือกตั้งค่าจอแสดงผลนะครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ขอโทษทีเลือกเป็นอะไรวะเดี๋ยวเยอะจัดตั้งค่าระบบมาใช่ตั้งค่าระบบเลือกเป็นภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเราไม่เลือกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูไม่รู้เรื่องเป็นไทยนี่แหละนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปอย่างอื่นเลยนะครับไปที่นี่ก่อนรถของฉันก่อนรถของฉันคืออะไรเมื่อคุณกดคำว่ารถของฉันปั๊บเข้าไปในเมนูปั๊บมันจะโชว์ให้คุณเห็นทันทีเลยครับว่านี่ครับหน้าตาจะไฮโซขึ้นมาเลยก็คือมีในเรื่องของการแสดงผลของเขาครับว่าเวลาที่คุณวิ่งไปกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำมันของคุณเหลือเท่าไหร่นะครับประมาณนี้บริการตรงนี้ก็คือว่าคุณจะต้องเข้าเซอร์วิสแล้วแหละนะครับสามารถวิ่งได้อีก117กิโลแบตเตอรี่เหลือ 12.3 โวลต์มี1ข้อความอุณหภูมิของเครื่องยนต์คือ50องศาตัวของนี้คือตัวน้ำมันเครื่องปกติอยู่นะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่อันนี้นะฮะเมื่อคุณกดไปทางขวาอีกนะครับมันจะเลือกไปอีกได้อีกว่าสามารถที่จะดูได้ว่าในหน้านี้คุณวิ่งไปเท่าไหร่ใช้ความเร็วเท่าไหร่หยุดพักเท่าไหร่ที่ปัจจุบันเท่าไหร่เหลืออีกกี่โลเลื่อนไปอีกทีหนึ่งฝั่งขวาทีหนึ่งมันก็มีอีกเห็นไหมขับขี่หยุดพักเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้คือพูดง่ายคือเป็นการอธิบายแล้วว่าการเดินทางคุณนั้นคุณใช้อะไรไปบ้างนะครับถ้าเกิดเลื่อนไปอีกก็จะมีบอกว่าคุณจะต้องไปเซอร์วิสนะเว้ยเพราะว่าคุณเลยนัดหมายมาแล้วนี่วัดน้ำหมายคือ29เดือน5อ๋อโทษทียังไม่ถึงเว้ย2022ยังไม่ถึงเหลืออีก
ต้องไปเซอร์วิสเนี่ยอีกประมาณวันเนี้ยนะครับถึงกำหนดเข้าบริการแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าไม่มีอะไรนะครับให้ไปเช็คข้อมูลย้อนกลับมาทางฝั่งซ้ายกลับมาที่หน้าเดิมพอมาตรงนี้ปั๊บนะครับกดขึ้นไปเป็นการยกเลิกนี่คือข้อมูลของหน้าจอที่เขียนว่ารถของฉันผมขออนุญาตเลื่อนไปทางขวานะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าเออร์แบนคืออะไรเออร์แบนนี่ก็คือการแสดงหน้าจอในรูปแบบอื่นที่เมื่อกี้นี้เราเห็นว่าหน้าจอมันสแตนดาร์ดเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นเออร์แบนปั๊บมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทันทีฮะอารมณ์สปอร์ตโผล่มาเลยฮะก็คือมีในเรื่องของน้ำมันนะครับมีในเรื่องของความเร็วมีในเรื่องของวัดรอบเป็นตัวเลขและวัดรอบเป็นแบบลักษณะของดิจิตอลอนาล็อกนะครับซึ่งผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับจะเห็นได้ว่ารอบเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับความเร็วก็ขึ้นนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์อยู่ที่ด้านล่างด้านหลังนะครับประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับก็คือตัว Urban เนี่ยมีแค่ตัวเดียวให้เราเลือกตัวเดียวนั่นเองผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคันนี้เนี่ยมีการปลดล็อกมันน่าจะมีโหมดอื่นๆมาให้เราเล่นอีกเช่นหมวดสตรีทหมวดสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าคันนี้คือรถเดโมฉะนั้นไม่มีนะครับต่อไปครับไปที่คำว่าระบบนำทางรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะดูในเรื่องของตัวNavigatorนะครับนำทางได้แต่ครับคุณไม่สามารถที่จะดูแบบว่าเดียวๆโดดๆได้เลยไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปได้เลยมันเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าคุณจะต้องมีแอปพลิเคชันก่อนแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือแอปพลิเคชันของตัว BM นะครับซึ่งมันจะเป็นแอปนี้ครับ BMW Connected นะครับผมก็ไปโหลดมาแล้วนะครับโหลดมาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกว่าโหลดมาก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีซีเรียลของรหัสรถคันนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ว่าใครจะมั่วๆไปถูกต้องมันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่รถคันนี้ผมสามารถทำได้ก็คือว่าผมสามารถจะต่อบลูทูธได้นะครับก็คือกดบลูทูธเข้าไปแล้วผมเลือกเลยว่าผมจะการจะต่อคันนี้นะครับกำลังเชื่อมต่อมันก็จะให้เราเชื่อมต่อฉะนั้นตอนนี้พอผมต่อบลูทูธกับมือถือผมปั๊บสังเกตดูหน้าจอด้านล่างครับจะมีเรื่องของสเตตัสของมือถือมาแบตเตอรี่เต็มขึ้นมีเท่านี้ทันทีเลยเห็นไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมทำการต่อมือถือเข้ากับรถคันนี้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครโทรมาหาผมปั๊บมันก็จะขึ้นโชว์มาที่ตรงโทรศัพท์ทันทีเลยว่าเบอร์นี้โทรเข้ามาหรือเบอร์นี้มิสคอลมาที่บนหน้าจออันนี้ก็คือลักษณะของตัวโปรแกรมของทาง BM เขาซึ่งผมไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้เนื่องจากว่าผมไม่มีโปรแกรมตัวนี้ไม่งงนะแต่คนที่ซื้อก็เรียกว่ามีแน่นอนสำหรับหน้าตาตัวนี้นะครับฉะนั้นนี่ก็คือลูกเล่นที่เขามีมาให้สำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของ BM C400X นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อแล้วก็อะไรนะเอาตัวโค้ดมาลงทะเบียนกับตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะจบไปกับหน้าจอตรงนี้เข้าใจแล้วเนอะในเรื่องของตัวสวิตช์นะครับก็คือจะมีคอนโทรลเลอร์มีกดเมนูเรียนรู้ไม่ยากครับอันนี้ก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็แต่แค่นี้เองนี่คือฝั่งซ้ายประกาศฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ได้มีอะไรเลยครับก็คือแค่มีแค่ปุ่มสตาร์ทเท่านั้นเองนะครับก็จบไปอ่ะต่อไปสิ่งที่ควรจะรู้ต่อครับก็คือในเรื่องของถังน้ำมันนะครับตัวถังน้ำมันตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์เลสเหมือนกันก็คือคุณจะเปิดถังน้ำมันเนี่ยทำยังไงถ้าคุณเกิดสตาร์ทเครื่องอยู่หรือว่าเปิดสวิตช์สตาร์ทอยู่สวิตช์ออนอยู่คุณไม่สามารถที่จะงัดได้ครับจะเปิดไม่ได้ครับคุณต้องทำการมากดที่ปุ่มออฟก่อนนะครับก็คือดับเครื่องก่อนกดออฟไปละพอออฟปั๊บตอนนี้ครับเปิดได้ละนี่เซฟตี้ครับซึ่งเปิดแล้วก็เติมได้เลยแหกขาปั๊บให้เด็กปั๊มจิ้มเสียบได้เลยนะครับล้วนข้างใหญ่นะครับถังประมาณ14ลิตรกว่าก็ถือว่าใหญ่มากนะครับเดินทางสบายแล้วก็มีซีลป้องกันน้ำได้ดีมากนะครับวิธีการปิดก็แค่ผลักลงไปก็ปิดละจะเปิดแล้วครับเปิดงัดขึ้นครับแค่นี้จะปิดก็ปิดลงไปอย่างที่บอกนะครับว่าเขาทำเซฟตี้ไว้คือคุณจะต้องทำการดับเครื่องหรือว่าปิดกุญแจก่อนให้อยู่ในโหมดของออฟก่อนเท่านั้นถ้าคุณกดปุ่มออนยังหรือว่าหน้าจอยังไม่ดับคุณไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับอ่ะต่อไปครับยังไม่หมดตัวที่น่าสนใจอีกตัวนึงก็คือตัวของการเปิดเบาะครับตัวของการเปิดเบาะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับว
วิธีการเปิดเบาะก็คือกดลงไปครับกดลงไปนะครับต้องอยู่ในโหมดของการเปิดเครื่องก่อนเนี่ยได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมอ่ะเปิดฟังอ่ะเรียบร้อยเมื่อทำการเปิดปั๊บสิ่งที่จะต้องทำให้เราตกใจกันก็คือเบาะนะครับใต้เบาะอยู่บล็อกของเขาตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยผมใส่หมวกเข้าไป1ใบเป็นหมวก Open Face นะครับหมวก Full Face ใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แต่ Open Face โดยที่ใน U-Box จะมีตัวช็อคไฮดรอลิกมาให้นะครับก็คือเบาะจะไม่ตกวางกันดีกว่านะฮะแล้วก็ด้านบนจะมีถุงเครื่องมือมาให้ซึ่งขออนุญาตไม่แกะเพราะว่าดูแล้วแกะแม่งยากเหลือเกินก็มีอะไรไม่เยอะครับมีเบอร์10เบอร์12มีไขควงประมาณเนี้ยเท่าที่ผมล้วงๆดูนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ตกใจมากเกี่ยวกับเรื่องของU-Box ครับก็คือเขามีนี่ครับ BMW Flexcast ตัวนี้เลยเพื่อนๆ เปิดมาคงจะตกใจแม่งคืออะไรวะตกใจมั้ยเนี่ยครับตกใจไหมครับมันคืออะไรเพื่อนๆดูนี่ครับมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับใช้ลักษณะคือการเลื่อนอย่างนี้นะครับพอเลื่อนปั๊บตัวไอ้เนี่ยตัวถาดตรงเนี้ยมันจะบุ๋มลงครับมันจะบุ๋มลงเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เอาหมวกกันน็อกเนี่ยใส่ไปได้แล้วก็ปิดได้อีกใบนึงเห็นไหมอันนี้คือปิดได้แน่นอนปิดแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ทำการใส่ เปิดระบบของตัว Flexcast ตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถใส่หมวกได้เพราะว่าหัวหมวกเนี่ยโหนกหมวกเนี่ยจะติดในเรื่องของตัวซับในของเบาะทันทีอันนี้ปิดไม่ได้แน่นอนติดแน่นอนติดแล้วครับกระแทกไปเนี่ยหมวกเป็นรอยแน่นอนนะครับฉะนั้นการที่จะใส่หมวกอีกใบนึงได้คุณต้องใช้ระบบ BMW Flexcastโดยการผลักให้มันบุ๋มลงไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับแค่นี้แล้วคุณก็ปิดนั่นหนาแต่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าตกใจก็คือว่าเพื่อนๆคงจะคิดว่าเฮ้ยเราใส่หมวกไปแล้ว1ใบเราสามารถที่จะไปรับแฟนได้เลยหรือเปล่าผิดแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆลองมาดูหน้าจออีกครั้งนึงครับมันฟ้องครับว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้เว้ยBMW Flexcast แม่งเปิดอยู่เว้ยมึงจะสตาร์ทได้มึงต้องปิดระบบเว้ยตกใจป่ะมันคืออะไรก็คือคุณไม่สามารถที่จะใช้หมวกกันน็อกใบนี้โดยการใส่ให้มันบุ๋มลงไปได้เพราะลองไปดูข้างล่างดูระบบ Flexcast ครับปิ้นอยู่นี่ครับคือขี่ไปถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดระบบไม่ทำงานปั๊บทดลองครับว่ายางคุณกระแทกไอ้เฟกแคสพลาสติกนี่แตกตายห่าพังแน่นอนนะครับพังแน่นอนนะครับฉะนั้นการที่คุณจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้ก็คือคุณจะต้องทำการเอาหมวกกันน็อกใบนี้ออกแล้วไปหาที่วางที่อื่นแล้วก็ดึงเฟกแคสขึ้นมาดึงเข้ามาให้ดังปึกแล้วปิดไปอย่างนี้หน้าจอของคำว่าเฟกแคสก็จะหายไปกลายเป็นหน้าจอเลื่อนใหม่ปกตินั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการออกแบบของทางวิศวกรของ BMW เขาก็ผมก็ชื่นชมไอเดียเขานะครับแต่ว่ามันก็บุญบายดีเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือระบบ BMW Flexcast นวัตกรรมใหม่ของเยอรมันเอาไว้สำหรับการใส่หมวกอีกใบหนึ่งแต่ตอนจอดแต่เฉพาะตอนจอดใช่แต่ถ้าเกิดจะขี่คุณต้องเอาออกแล้วก็ดึงมันเข้ามาระบบเดิมปึ้งแค่นั้นเองจบนะครับทางบริเวณของด้านใน U-Box ตรงนี้สามารถที่จะจุความจุได้ประมาณ30ลิตรนะครับ30ลิตรอ่ะผมเข้าผมดึงผมยัดไม่สุดชิวมันมีข้อหนึ่งที่ผมเจอในระหว่างที่ทำการทดสอบระบบของเจ้า C400X คันนี้ก็คือผมรู้สึกว่าเบาะแม่งปิดยากมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะมันเป็นรถเดโมหรือว่าเป็นเพราะผมโง่ผมไม่รู้ผมจะทำให้เพื่อนๆดูว่าผมรถเดโมหรือว่าผมโง่ดูนะครับอย่างแรกก่อนเหมือนเดิมเคี่ยวก็คือเคี่ยวง้างเหมือนเดิมไม่มีอะไรระบบปกติ
ัวของตรงเบาะก็เป็นลักษณะของตัวผู้ปกติผมจะปิดแบบเบสิกแบบที่เพื่อนๆทุกคนปิดรถทั่วไปถนอมรถปิดกดละเอาวะปิดแล้วเรียบร้อยคิดว่าปิดไหมไม่ปิดไม่ปิดครับไม่ปิดครับอ่ะผมเอาใหม่ผมจะเริ่มเป็นโหมดหดร้ายขึ้นมาอีกหน่อยนึงปิดไหมปิดใช่ไหมไม่ปิดครับมันโชว์ความแข็งแรงผมจะเอาโหมดที่3คือคนพ่อคนแม่รุนแรงเลยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเอ้ยรถ 349,000 บาทกูปิดไปได้ไม่ปิดครับโอเคนะวิธีการปิดของเขาคือยังไงทราบไหมครับคืออย่างนี้ครับคุณจะต้องหน่อมแนมกับเขาหน่อยแล้วหาล็อกให้ตรงแล้วก็กดลงไปเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมผิดพลาดตรงไหนนะครับแต่ผมไม่สามารถปิดมันได้ด้วยความเบาๆอ่ะเนี่ยครับโอ้ผมปิดได้แล้วครับดีใจกับผมด้วยนี่คือสิ่งที่ผมเจอซึ่งผมเชื่อว่ามันคงไม่ใช่เพราะผมโง่ผมเชื่อว่าเพราะกฎระบบกลไกของเขาน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงอาจจะไม่ได้เป็นทุกคันนะครับอันนี้ผมเจอมาผมก็มาเล่าให้สู่กันฟังนะครับโอ้เหนื่อยเลยปิดฝาทีนึงวิธีเปิดก็กดปุ่มอย่างนี้กดปุ่มตรงนี้กดนิ่มๆเบาๆเวลาเปิดโอ้โหโคตรพอเลยเปิดแล้วพร้อมไหมเวลาปิดก็อย่างนี้ปิดบ่อแอบเมียเชื่อไม่ได้นะเปิดทั้งบ้านอ้าวเจมดูดิกูปิดได้ไงล่ะเห็นไหมเนี่ยล็อกตรงหมดแล้วเนาะอ่ะมึงแกงอ่ะปิดเด้ปิดเด้อ่ะลองดูเด้ล็อกมันไม่ตรงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ผมให้ตากล้องของมีคนหนึ่งคนปิดเลยอ่ะนี่ไงล็อกมันไม่ค่อยตรงอ่ะก็นั่นแหละก็แสดงว่ามันผิดพลาดไหมล่ะเออก็นั่นแหละก็คือผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆไปซื้อทดสอบแบบผมหน่อยละกันไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะเสียงเอืออย่างผมแล้วจะเสียลมนะครับซื้อแล้วลองปิดเปิดก่อนใช่มันเป็นปัญหาเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันคือปัญหาใหญ่นะเว้ยสำหรับคนที่คือเฮ้ยกูจะรีบไปเฮ้ยมึงปิดไปได้ไอ้สัตว์เตะแม่งพังเลยแม่งเป็นอย่างนี้จริงๆสำหรับคนอารมณ์ร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ไม่ร้อนก็ค่อยๆปิดอย่างเมื่อกี้ทำแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปดีกว่าเหนื่อยเลยเรามาในเรื่องเครื่องยนต์บ้างเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็น400เหมือนกับรุ่นก็คือพูดอีกครั้งนึงก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด350ซีซีแต่มีแรงม้าถึง34ตัวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับในย่านความถี่ของรอบประมาณสัก 6,500-7,000 ก็ม้าเต็มๆแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายนักนะครับถ้อยเสียออกแบบมานุ่มนวลสไตล์ของ BM เลยก็คือผ่านมาตรฐาน Euro 4แน่นอนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่คือเสียงเครื่องยนต์นุ่มนวลใช่ไหมตัวของเครื่องยนต์ครับมีการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับโดยที่มีหม้อน้ำใบเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับวางลักษณะของการวางเป็นลักษณะของ V mount นะครับหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำโค้งรับลมได้ดีสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจมากเลยก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่พัดลมหลังเครื่องพัดลมหลังหม้อน้ำทำงานเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าเสียงโคตรดังเลยคือพัดลมเนี่ยกินลมมากๆนะครับฉะนั้นในเรื่องของความร้อนผ่านเลยครับรถคันนี้รับรองได้เลยว่าไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนเลยตัวของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจากที่ขี่มามีอัตราเร่งที่ดีมากๆนะครับขี่สบายมากแต่ความเร็วที่ผมทำได้เนี่ยประมาณ155ต้องขออภัยด้วยว่าผมติดโกโปรไม่ทันแต่ไปกดมาแล้วได้ประมาณ150กว่าซึ่งก็ถือว่าเพียงพอนะครับกับเรื่องของพละกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเพราะว่าต้นมาต้นถือว่าจัดนะครับแล้วก็กลางปลายก็ดึงมาเรื่อยๆปลายก็ต้องพยายามเค้นนิดนึงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผม
มีความรู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของความไม่ชอบของผมคืออะไรต้องให้ตากล้องผมผ่านมาทางนี้หน่อยบริเวณของฝั่งซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าชุดข้างตัวนี้เนี่ยเมื่อเวลาที่คุณทำการสตาร์ทเครื่องไว้แล้วใช้ลดในคำว่ารอบต่ำๆเนี่ยนะครับจะมีอาการเหมือนกับมันจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยของคัดหลังจนเกินไปมันจะเลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีเสียงกึก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 จนน่ารำคาญซึ่งอันนี้ผมเจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันอ้าวหอนเลยหอนเลยทีนี้เนี่ยในรอบที่เป็นรอบความเร็วต่ำเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการดิ้นของสายพานค่อนข้างแรงแต่เมื่อถ้าเกิดว่าคุณขี่ไปเนี่ยรอบประมาณสัก 5,000 กว่า 6,000 ขึ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อสายพานมันเข้าที่เข้าทางกับในเรื่องชุดชามแล้วเนี่ยถึงจะเรียกว่าสมูทนะครับคือเอาง่ายๆเลยจอดเดินเบาวิ่งรอบต่ำรู้สึกได้ว่าแม่งสั่น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 ของชุดข้างแต่ถ้าเกิดขี่ไปปั๊บหายก็เป็นการออกแบบของเขามั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าขี่แบบใช้งานปกติเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งดีว่ะอัตราเร่งดีมากสมกับการมีความเขาเรียกว่าความจุของเครื่องถึง350ตัวนะเอ้ย350ซีซีนะครับในแรงม้าที่ให้มา30กว่าตัวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเจ้า BMW C400X เนี่ยถูกเซตติ้งมาให้เป็นลักษณะของรถที่มีความนุ่มนวล นะครับสังเกตได้จากในเรื่องของตัว เดี๋ยวให้ดู ลักษณะของแรงแสกก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเมื่อผมทำการกดลงไปสำหรับตัวช็อคอัพนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่ารถมันจะนุ่มมากเลยนี่ครับถ้าเป็นรถทั่วไปที่เป็นสกูตเตอร์ไซส์ประมาณ300 350คุณจะไม่มีทางกดได้อย่างนี้แน่นอนนะฮะนุ่มนวลเช่นเดียวกันครับด้านหน้าก็เหมือนกันด้านหน้าเดี๋ยวด้านหน้าจะเบรกให้ดูนะครับด้านหน้าเนี่ยครับนุ่มนวลระยะแสกคือมันถูกออกแบบมาให้เป็นรถสกูตเตอร์ที่ขี่แล้วนุ่มนวลนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของช่วงล่างจนกระทั่งสิ่งนึงที่ผมเจอก็คือเมื่อคุณใช้ในเรื่องของความเร็วสูงๆมากนักเช่นประมาณ130 140แล้วเทโค้งเนี่ยคุณจะเจออาการของคำว่าเหวอเล็กน้อยก็คือจะมีอาการแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะอาการแบบโครงเคลงอ่ะอาการแบบภาษาไทยเขาเรียกไงวะมันแกว่งอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันแกว่งอ่ะใช้คำว่าแกว่งแล้วกันแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับเพราะว่าC400X เนี่ยมีในเรื่องของตัวชุดช็อคอัพทั้งหน้าแล้วก็หลังที่เป็นอัปเกรดมาสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบขี่รถช้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแบบขี่แบบอารมณ์เสียขี่แบบชิลๆมีเมียสวยๆนั่งไม่ต้องเทโค้งอะไรเยอะขี่ไปเถอะแม่งนุ่มเลยเพราะว่าหน้าก็นุ่มหลังก็นุ่มเบาะก็โคตรนุ่มนุ่มหมดเลยมันจึงเป็นรถที่ออกแบบมาให้เป็นรถที่ขี่แล้วนุ่มนวลจริงๆตามสไตล์ BM นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่านิยามของเจ้า C400X คันนี้ก็คือมันเป็นรถที่หรูดูดีแพงนุ่มฮาลูพลาแต่ไม่รู้ว่ามันจะถูกฉลกกับพวกเราหรือเปล่านะครับผมมีภาพที่ผมไปขี่มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็เป็นอารมณ์ของการขี่แบบสไตล์ผมนะครับชิวๆไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ดูว่าที่เมื่อกี้นี้เรารีวิวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วกันเนาะป่ะ
เป็นยังไงบ้างครับไปขี่รถมาทั้งวันเลยวันนี้นะครับต้องบอกว่าการขี่รถคันนี้เนี่ยคือเอาตรงๆเลยมันเหมาะกับรถสไตล์ของคนที่แบบไม่ต้องซื้อไปแต่งอะไรมากมายอ่ะเต็มที่ก็อาจจะไปแต่งในเรื่องของช็อคอัพแล้วก็เปลี่ยนระบบเบรกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าขี่แบบเดิมๆดีไหมก็โคตรดีแล้วดังนั้นมันจึงตอบโจทย์สำหรับคนที่มีเม็ดเงินในมือคือไม่แคร์กูไม่ซื้อรถคันละ107กว่ากูไม่ซื้อกูซื้อแม่ง 349,000 บาทแล้วกูหล่อทำไมอ่ะกูแพงอะไรแบบเนี้ยมันเหมาะกับคนแบบนั้นนะครับหรือคนที่เป็นลักษณะของวัยรุ่นที่ทำงานแบบนักธุรกิจแบบจะขี่รถเข้าสีลมขี่รถเดิมๆไม่ได้กูต้อง BM เพราะว่ากูศรัทธาในใบพัดฟ้าขาวผมเห็นด้วยเลยคือยังไงก็ตามแม่งหล่ออยู่ละเพราะอย่าลืมครับรถสมัยนี้บางคันเนี่ยโอ้โหมึงคันละเป็นล้านแม่งไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันคือแบรนด์ไงเพราะเขาซื้อคำว่าแบรนด์มันคือสิ่งที่เชิดหน้าชูตาในบ้านรถในบ้านมี BM จอด BM อะไรวะ C400 เฮ้ยเป็นยังไงวะนี่ไงสกูตเตอร์กูคันละ 350,000 โมได้จนลูกจบเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ถามว่ามันดีไหมเฮ้ยมันดีนะเว้ยเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องลองชั่งใจดูว่าคุณจะสามารถที่จะดูแลเขาในเรื่องของการผ่อนได้ไหมเพราะว่าเท่าที่ผมลองดูแล้วเนี่ยดาวขั้นต่ำเนี่ยเท่าที่เห็นนะ 20% ประมาณ 60,000 กว่าบาทแล้วก็ผ่อนเดือนละประมาณ 11,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าดาวสูงหน่อยก็จะผ่อนเดือนละประมาณสัก 8-9,000 บาทซึ่งถามว่ายังสูงไหมก็ยังสูงนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเรทของรถราคาประมาณ 300,000 กว่านั่นแหละนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ลองไปดูกันได้กับที่โชว์รูม BMW ทั่วประเทศเลยมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับสำหรับเจ้า BMW C400X ก็คือจะมีสีน้ำเงินที่เมื่อกี้นี้เนี่ยที่เรารีวิวกันแล้วก็มีสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีขาวในราคา 349,000 บาทนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดดีเทลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นพวกสีชุดสีดำด้านชุดเบาะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีของแต่งเพิ่มเติมเช่นอย่างที่ผมบอกคือเบาะที่จะเป็นเบาะต่ำเบาะเตี้ยเป็น lower seat แล้วก็จะมีตัวของกระเป๋าหลังนะครับเป็นกล่องหลังนั่นแหละซึ่งสามารถที่จะใส่กับเจ้า C400X เพื่อใช้ในการเดินทางได้เลยแล้วก็จะมีชิลหน้าแต่งอีกอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ของทาง BM เขาเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้เอามาขายคนไทยอย่างเดียวไงรถมันขายทั่วโลกฉะนั้นเราไม่ซื้อคนยุโรปเขาก็ซื้อเพราะว่าคนที่นู่นเขาศรัทธา BMW อยู่แล้วนะครับก็เลยได้รถมาก็เลยเอามารีวิวแบบจริงๆจังๆให้ดูผมบอกแล้วว่าอะไรดีผมก็บอกว่ามันดีอะไรไม่ดีผมก็ต้องบอกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อไปเจอแบบผมอ่ะคุณก็ต้องเสียลมใช่ป่ะสู้คุณรู้ไปก่อนแล้วก็คุณก็ให้ทางเซลล์หรือว่าเซอร์เบสทำการแก้ไขให้แค่นั้นก็จบแล้วคุณก็ขี่C400 C400X หล่อๆไปหาสาวได้ทุกวันทุกคืนนะครับแต่ว่าอย่าขี่ไปเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่าขี่แล้วแบบเปิดอะไรนะเปิดประทุนนะอย่านะครับโอเคไปละงั้นวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับ BM ด้วยที่อุตส่าห์เอารถมาให้ผมรีวิวนับว่าเป็น BM สกูตเตอร์คันแรกเลยเนาะที่ผมจะได้มีโอกาสรีวิวถ้าเกิดว่ามีคันต่อๆไปแล้วก็ไม่แคร์เรื่องที่ผมเจอจุดเล็กๆน้อยๆก็ส่งมาแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ผมกับทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับทาง YouTube รวมถึงดูทาง Facebook ก็ได้นะครับกับเพจ Joy Rider แล้วก็ YouTube Channel Joy Rider ครับผม